ช่วง Overview สนับสนุนโดยชีวิตที่ดีมาจากจุดเริ่มต้นที่ดี For Good Morning s c Asset จากนี้ไปจนถึงวันที่23มิถุนายนจะมีปัจจัยเศรษฐกิจจากต่างประเทศมากระทบกับไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับอย่างแรกต้องจับตาก็คือผลการประชุมธนาคารกลางสหรัฐที่จะมีขึ้นระหว่าง14-15ถึงนี้ว่าเฟดนั้นจะมีการปรับขึ้นดอกเบี้ยหรือไม่หลังจากขณะน,นี้เริ่มมีว่าสัญญาเศรษฐกิจสหรัฐเมริกาไม่สู้ดีนักนะครับการจ้างงานเริ่มอ่อนตัวลง แต่ว่าสิ่งที่หลายคนกําลังลุ้นอยู่ก็คือการลงประชามาติของชาอังกฤษในวันที่23มิถุนายนว่าอังกฤษจะอยู่ในสาภาพยุโรปต่อไปหรือไม่หรือที่เรียกว่า Brexit นะครับเพราะว่าผลสารวจที่ออกมานะครับโดยนสือพิมพ์ Financial Times ระบุนะครับว่าล่าสุดในวันจันทร์นี้พบว่า44จะอยู่ใน EU ต่อไปแต่ออกจาก EU ถึง46นะครับและมี10เท่านั้นที่ยังไม่ตัดสินใจ ที่การสำรวจจากความเห็นออนไลน์ของโอปินียมบอกว่าชาวอังกฤษ44นะครับยังคงให้อยู่ใน EU ต่อไปและมีเพียง42 สับสนให้ออกนะครับซึ่งความกังวลต่อการที่อังกฤษจะออกจาก EU เรื่องส่งผลต่อการลงทุนนะครับล่าสุดแบงก์ออฟอเมริกาเบอรลินมีการรายงานว่านักลงทุนได้เข้าซื้อพันธบัตรทําให้ผลตอบแทนลดต่ําลงอย่างแรงและได้มีการขายกองทุนคุ้นยุโรปติดต่อกันนานถึง18สัปดาห์ติดต่อกันแล้วซึ่งถือว่ามีมูลค่าระดับที่สูงที่สุดในรอบ8ปี นับตั้งแต่กุมภาพันธ์ปี2551ก่อนวิกฤตการเงินโลกนะครับแล้วก็ยังส่งผลให้นักลงทุนนั้นแห่เข้าไปซื้อทองคำจนราคาทองคำกลับมาพุ่งสูงขึ้นอีกครั้งหนึ่งครับ ต่นั้นพิเครห์กับ,บอกนะครับว่าในบ้านเรานั้นอย่าง,งเป็นห่วงมากนักกับการที่อังกฤษจะออกจากยูเพราะว่า GDP ของอังกฤษมีเพียงแค่4%ของ GDP โลกและอังกฤษก็ถือว่าไม่ใช่ประเทศผู้ผลิตหรือผู้บริโภคสินค้าสําคัญของโลกทั้งสินค้าอุปโภคบริโภคหรือแม้แต่โภคภัณฑ์นอกจากนี้อังกฤษก็ถือว่าไม่ได้เป็นผู้ทั้งลงทุนผู้ปล่อยกู้หรือเป็นผู้กู้รายสําคัญของระบบการเงินโลกดังนั้นผลกระทบทางตรงต่อเศรษฐกิจและระบบการเงินโลกจึงมีจํากัดน,นะครับ ซึ่งเห็นได้จากการที่นักลงทุนนั้นเริ่มกับมาลงทุนในตลาดกุ้นไทยอีกครั้งหลังจากที่ปีที่แลว้วกุ้นไทยติดลบไปถึง14ตั้งแต่ต้นปีจนถึง8มิถุนายนนะครับที่สโก้นะครับรายงานนะครับว่าตลาดกุ้นไทยให้ผลตอบแทนดีที่สุดในภูมิภาคถึง12ซนะครับซึ่งถือว่าดีกว่าอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ซะอีกนะครับ ส่วนหุ้นที่ตกมากในปีนี้ก็คือจีนฮ่องกงและมาเลเซียครับทิสโก้บอกว่าการที่เม็ดเงินลงทุนเริ่มกลับมาในตลาดหุ้นไทยหลังจากที่มีแรงเทขายต่อเนื่องหลายแสนล้านบาทในช่วง3ปีที่ผ่านมาทําให้หุ้นไทยนั้นถือว่าถูกกว่าตลาดหุ้นอื่นๆอ,อีกทั้งตัวเลขเศรษฐกิจในประเทศและกําไรของบริษัทจดทะเบียนในช่วงไตรมาสแรกที่ออกมาดีกว่าคาดประกอบกับ,บราคาน้ํามันในตลาดโลกเริ่มฟื้นตัวจึงทําให้ต่างชาติ มีการเพิ่มน้ำหนักการลงทุนให้กับหุ้นไทยครับลาสุดบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยมีการปรับเพิ่มเป้าหมายดัชนีตลาดหุ้นไทยในปีนี้จากเดิมนะครับที่1,450จุดขึ้นเป็น1,530จุดแล้วแล้วก็มีการปรับประมาณการกำไรสุทธิต่อหุ้นหรือว่า EPS นะครับ จาก89บาท20สตางขึ้นไปเป็นถึง92บาท70ส,สตางต่อหุ้นเพราะเห็นว่าหุ้นไทยมีทิศทางเชิงบวกตามภาวะเศรษฐกษิจในประเทศที่เริ่มฟื้นตัวทั้งภาคการบริโภคที่ดีขึ้นและมีการลงทุนจากภาครัฐ แต่ทางคุณสมชัยสุจิพงศ์ครับประหลักกระทรวงการคลังเตรยียมเสนอนแนวคิดการจัดเก็บภาษีที่ดินนะครับที่ได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของรัฐจนทาให้ราคาที่ดินปรับเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัวเช่นที่ดินที่อยู่ตามแนวรถไฟฟ้าหรือว่าโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของรัฐเพื่อที่จะนํารายได้ไปใช้ในการพัฒนาประเทศนะครับโดยบอกว่าจะเป็นการจัดเก็บเพียงครั้งเดียว กระทรงการคลังบอกนะครับว่าการเก็บภาษีจากที่ดินที่ได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของรัฐเหล่านี้จะเป็นคนละตัวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่สัปดาห์ก่อนพิจนารณาจากคอรมอไปแล้ว โดยประเมินนะครับถ้า,าดูราคาที่ดินนะครับตามในรถไฟฟ้า6เสน้นด้วยการจะพบนะครับว่าราคาที่ใกล้กับรถไฟฟ้าสายสีต่างๆไม่จะเป็นสายสีเขียวสีน้ําเงินสีม่วงแอร์พอร์ตลิง์ต่างๆนั้นราคาเพิ่มขึ้นถึง31.47%โดยราคาที่ปรับขึ้นสูงสุดก็คือเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีเขียวยศเสสพานตากสินบางว่าราคาเฉลี่ยเพิ่มขึ้นทั้งสายนะครับ48.88%และถ้าดูเฉพาะพื้นที่จะพบนะครับว่า ส่วนน้ำจะพึ่เพิ่มขึ้นถึง122จากตารางวารั 90 0 0 0บาทเพิ่มขึ้นเป็น20,000 0บาทขณะที่บริเวณถนนทนบุรีเพิ่มขึ้นถึง109%ซนะครับราคาในช่วงปี5 5าหถึง้นั้นอยู่ที่215,000บาทต่อตารางวาแต่ว่าราคาการประเมินรอบใหม่นะครับ5 9าเราคาปรับเพิ่มขึ้นไปถึง45 0,000บาทต่อตารางวาเลยทีเดียวนะครับซึ่งทางกระทรวงการคารัาบอกนะครับว่าแนวคิดการเก็บภาษีเงินเกายจจะเป็นการเก็บแบบครั้งเดียวหรือว่าวันช็อตก็คือจะเป็นการเก็บไม่มีการเก็บอีกแล้ว สำหรับผลประโยชน์ที่ได้เพิ่มขึ้นจากโครงการพัฒนาของรัฐเมื่อมีการนําที่ดินดังกล่าวไปขายต่อจะไม่มีการจัดเก็บภาษีนี้อีกเพื่อไม่ให้ราคาที่ดินนั้นถูกปั่นขึ้นไปอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามประเด็นของการจัดเก็บภาษีดังกล่าวนั้นถือว่ายังไม่เริ่มในเร็ววันอยู่ระหว่างการพิจารณาอยู่นะครับชีวิตที่ดีมาจากจุดเริ่มต้นที่ดี For Good Morning s อสซ s